สุดธรรมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง7วันแดงเคล็ดลับทำให้เป็นสีเขียวมรกตช่วยเร่งดอกเร่งผลใช้วัตถุดิบที่มีในบ้านพืชผักโตไวใบเขียวแข็งแรงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแดงดีแดงเร็วภายใน7วัน2ขวดนี้ได้ประมาณ10วันเริ่มแดงแล้วนะคะสูตรนี้ทำได้ทั้งสีแดงและสีเขียวนะคะไปดูวิธีทำกันเลยก่อนอื่นเราก็จะเตรียมน้ำเปล่ามานะคะเราใช้ทั้งน้ำฝนและน้ำประปาค่ะนี่ค่ะที่เรามาร์กไว้นะคะเพราะเราจะทำสองคนนี้ให้เป็นสีเขียวค่ะจากนั้นเราก็จะนำน้ำพวกนี้นะคะไปตากแดดอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์ค่ะผ่านไป1สัปดาห์แล้วเราใส่ไข่1ฟองน้ำปลากะปิผงชูรสใช้ไข่1ฟองนะคะตองลงไปเกลไข่เราไม่ทิ้งนะคะแล้วก็ขยำขยำให้ละเอียดนะคะจะให้ใส่เข้าไปในขวดได้ตามด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผงชูรส1ช้อนโต๊ะสุดท้ายใส่กะปิประมาณ1ช้อนชาคนทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วนำใส่ขวดขวดละ1ช้อนโต๊ะขวดเล็กเราใส่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะปิดฝาให้สนิทเขย่าๆเหมือนกันทุกขวดจากนั้นเราก็นำมาตากแดดนะคะตากทิ้งไว้ประมาณ7วันและเขย่าขวดทุกๆ2วันค่ะพอครบ7วันนะคะ2ขวดนี้นะคะเราก็จะนำไปเก็บไว้ในที่ร่มส่วนที่เหลือเราก็จะไปเก็บไว้ในที่แดดรำไรแดดสามารถส่องถึงได้แต่ไม่แดดจัดทั้งวันนะคะขวดนี้เราทำไว้ประมาณ10วันเริ่มออกเป็นสีแดงแล้วนะคะขวดนี้นะคะสูตรสีเขียวประมาณ2สัปดาห์เริ่มออกเป็นสีเขียวแล้วสังเกตดูตรงนี้นะคะดูตรงก้นขวดเริ่มมีคราบสีเขียวแล้วนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีประโยชน์มากมายช่วยเร่งดอกเร่งผลทำให้พืชผักโตไวใบเขียวแข็งแรงลองไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงมาคอมเมนต์เพื่อแชร์ประสบการณ์กันค่ะ